541ไดมอนด์นะครับจริงๆก็ขยับกลับมาอีกหน่อยนิดโอ้เชื่อหรือเปล่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยขายอีพิกทิ้งเลยนะครับไม่ว่า3ทหารเสือก่อนไปลอยกระทงขอสักหน่อยนึงนะครับ900สวัสดีครับทุกคนครับวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองทองก็ไม่มีวันนี้วันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวสักพักนึงผมจะออกไปลอยกระทงหน่อยนะครับแต่ก่อนที่จะออกไปขออนุญาตเคลียร์ ID นี้นิดนึงนะครับพอดีเข้ามาแล้วเห็นอีพิกนะครับที่หลายตัวที่ยังไม่ได้อัพนะฮะเดี๋ยวขอลองอัพหน่อยนะครับจะได้เอามาใช้กันนะครับผมถ้าเราเกิดเราไม่ได้อัพแล้วเวลาเรากดออโต้ไปอ่ะเวลาจัดทีมแบบออโต้หรือเล่นตามอีเวนต์ต่างๆนานาเนี่ยเกมมันระบบมันก็ไม่ได้เลือกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปปั๊มเวลในโหมดไมล์ลีกนะครับแต่คิดไปคิดมาเอาดีกว่าเนาะไหนๆมีอีพิกมาทั้งทีนะครับอีพิกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้ชดเชยจากตั๋วต่อสัญญาที่ไปสุ่มมานะครับในภาคจากภาค2024นะครับหรือบางตัวก็เป็นตัวเก่าที่ค่อยๆสะสมมาเชื่อหรือเปล่าครับผมเป็นคนนึงที่ไม่เคยขายอีพิกทิ้งเลยนะครับไม่ว่านักเตะจะเต็มจะอะไรผมก็จะขายการ์ดอื่นก่อนนะครับผมการ์ดสแตนดาร์ดการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวอะไรก็มีขายบ้างแต่อีพิกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความผูกพันกับตำนานนะครับมันตำนานมันเป็นอะไรที่เหมือนเขาไม่ได้เราไม่เห็นในเขาในชีวิตจริงแล้วอ่ะคืออย่างถ้าเป็นนักเตะปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังเห็นในการแข่งขันในข่าวในอะไรเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นพวกตำนานที่เลิกเล่นไปแล้วอ้าวผมกดผมมักจะชอบนะฮะชอบสะสมตำนานมากกว่านะครับถึงแม้จะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามนะครับเมื่อก่อนมันมีพวก Legendary 4ดาวอะไรเงี้ยผมก็เก็บนะสมัยก่อนนะเมนเดียต้ากับหลุยกาเซียคล้ายกันมากกดอัพไปก่อนครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนปึ๊บรีดิกซันมีทั้งเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าบางเวอร์ชันที่ได้ชดเชยมาก็ไม่ได้อัพเลยก็มีนะฮะนี่ครับอัพออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าจะเล่นจริงจริงจังๆนะตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงลูกฟานิตรอยปึ๊บอ่ะพอก่อนเดี๋ยวไอเทมอัพที่อัพหมดเสียได้เหมือนกันอ่ะอีกสักสองตัวนี่กูตีก็น่าอัพอ่ะตีน่าอัพไปหมดเลยปึ๊บโอเคดาวิดอัพด้วยโอ้โหที่อัพลดพวบลดพวบเลยว่ะฟันเดอะฟาสกาเซียมาเดโรนาอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะอันนี้การ์ดเวอร์ชันเก่าๆเอาไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้เวอร์ชันเก่าๆเอาไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะออกไปลอยกระทงนะฮะขอลองจัดแพ็คหน่อยนะอันนี้เป็น ID ที่ทำฟูลแมนยูไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นซื้อฟูลทีมไว้นะครับเดี๋ยวขอลองเนี่ยก็มีทั้งมาดริดมีทั้งบาร์ซ่านะครับบาเยิร์นก็มีขอลบอันนี้ก่อนขอลองจัดหน่อยนะเป็นอดีตไปแล้วเทนฮากถ้าเกิดผมใช้แผนนี้แล้วผมลองเลือกนักเตะออโต้ใหม่นะครับปุ๊บนี่มันก็จะได้ตัวอีพิกที่เราอัพไปเมื่อกี้หลายตัวเลยนะครับนี่เป็นกลายเป็นฟูลอีพิกเฉยเลยนะครับมีทั้งลีเจนเดอรี่มีทั้งพวกอีพิกการ์ดเก่าการ์ดใหม่อีพิก1บูสต์นะครับเข้าท่าดีว่ะพอได้ลองอัพแล้วได้ลองเอามาใช้มันก็ติดใจเหมือนกันนะครับกลายเป็นอีพิกที่แบบว่าเซฟคอสนะครับไม่ต้องใช้ทองเยอะนะก็เป็นตัวเก่าๆค่าพลัง100 100อะไรเงี้ยก็โอเคเลยนะครับเนสต้านี่ไม่มีการ์ดใหม่ก็ไม่เป็นไรใช้การ์ดเก่าไปก็ได้เนสต้าเหมือนกันนะครับนี่ตัวสำรองก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเข้าท่าดีว่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปลอยกระทงนะครับขอสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับขอเปิดแพ็คหน่อยนะมีอยู่900ทองนะครับผมมันมีแพ็คเหลือที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับเช่นด็อกบาร์แล้วก็เดลี่เกมนะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวขอลองหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยว900จะลองวัดดวงที่3ฐานเสือดัดสัก1ครั้งนะครับผมขอปลดปล่อยหน่อยนะครับผมอย่าไปคิดเยอะอ่ะแพ็คนี้ก็ขออีพิกเติมเต็มหน่อยนะครับโทนี่อดัมกับเบ็คแฮมพอนะครับผมขอค่อยอีพิกพอนะฮะการไฮไลท์ไม่อยากได้รู้สึกผูกพันกับอีพิกแต่ว่าการไฮไลท์มาเลย1ตัวใช่ไหมเนี่ยปึ๊บมาแล้ว1ตัวครับโอบรักโอบรักตัวนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้คือถ้าเทียบกับที่ภาคที่แล้วเนี่ยมีคนนิยมใช้มากกว่านะครับในภาคเฟสเนาะมาสักหนึ่งตัวว่าอีพิกอะใช่ขอเบ็คแฮมนะครับเบ็คแฮมล่างนี้เหรอขอโทนี่อดัมโทนี่อดัมมาเติมอีก1ตัวครับเซ็นเตอร์แบ็กโอเคไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับไม่ต้องลงทุนทองเยอะนะครับแต่ว่าเราลงทุนด้วยเวลาที่เราเสียไปนะครับผมแต่และไอดีที่ผมเล่นผมก็เล่นโอ้โหเป็นไม่ต่ำกว่าปี2ปีไอดีที่เล่นน้อยสุดก็คือปีกว่านะครับที่เหลือนี่คือเล่นมาตั้งแต่ภาคเฟส 2018-2019 เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างผูกพันนะครับและตัวเก่าๆผมก็ไม่ค่อยขายเหมือนกันโดยเฉพาะอีพิกไม่เคยขายเลยนะครับการไฮไลท์ครับคาร์บาคาวโอเคเบ็คแฮมยังไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเปิดรัวๆด็อกบาร์หน่อยดิขอด็อกบาร์หน่อยดิมีโอกาสเปิดอยู่เท่าไหร่12ครั้งนะครับแพ็คนี้จะเป็นอันลิมิเต็ดดอนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับคือเปิดไปเรื่อยๆนะครับดวงดีก็ได้เลยก็ได้นะครับไม่แพ็คมันจะไม่ลดนะแต่มันจะไม่ลดนะครับถ้าดวงร้ายก็คืออาจจะเปิดไป3ปีก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับพอเปิดไปปุ๊บนักเตะมันจะเหลือ50 50เหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็ได้ไปบาง ID แล้วนะแร
แรกๆรู้สึกว่ามันจะออกง่ายนะดอกบานพอพักหลังๆผมเปิดไปเปิดทิ้งเปิดทิ้งไปมันไม่ออกวะงงเหมือนกันเออในแพ็คนี้มันน่าจะเปิดทีละ10ได้นะจะได้รู้เรื่องไปเลยนะมีดอกบาออกมา3ตัว4ตัวนะเอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่การไฮไลท์หลังคาแบบนี้โอ้ไม่ใช่การไฮไลท์ด้วยซ้ำนะขอหน่อยอีก7ครั้งกันขอดอกบาสักตัวนึงนะครับกลายเป็นว่าทำฟูลอีพิกไอเดียเนี้ยตอนภาคเบสผมเติมไปเยอะเหมือนกันนะไอเดียนี้นะครับมันจะมีประมาณ 2-3 ไอเดียที่ผมเติมภาคเบสไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต่ละตัวที่เป็นพวกเลเจนดารี่ผมก็เก็บไปหมดเลยนะครับถือว่าเป็นอนุสรณ์ของชนรุ่นหลังนะครับผมไม่ขายทิ้งเลยนะถ้าคังเต็มก็ไปขายการ์ดอื่นไปอ่ะไม่รู้ว่ารู้สึกเสียดายอ่ะนะกว่าจะได้มาในอดีตตการนะครับผมบางทีต้องตามล่าหมดตังไปเยอะนะก็รู้สึกเสียดายไม่ขายทิ้งนะครับนักเตะถึงแม้ว่าการ์ดมันจะค่าพลังลดลงหรืออะไรก็ตามนะครับแต่บางคนว่าขายไปเถอะพี่นะมันก็รู้สึกว่าอะไรนะช้ำใจนะค่าพลังลดแตกต่างกันไปก็ช้ำใจเอาไว้ดูว่าเห็นแล้วช้ำใจขายทิ้งดีกว่าเนี่ยไม่ออกกับดอกบาวะท่าทางไม่ดีแล้วมีกลิ่นตุท่าทางไม่ดีแล้ว3ทหารเสือผมจะมาไหมเนาะโอ้โหไม่มาสักตัว10กว่าครั้งเมื่อกี้นะดอกบาไม่มาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเคลียร์ไปในตัวนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนนิดนึงนะเมื่อกี้รู้สึกแผนมันขัดใจนิดนึงลองสุ่มแบบนี้ดิไม่แมนยูปัจจุบันใช้แผนอะไรแมนยูปัจจุบันลืมเลยเนี่ยตอนแรกอ่ะปกติเราจะชอบใช้แบบกดตามทีมแล้วก็ก๊อปปี้ตามแผนนั้นๆใช่ป่ะแต่พักหลังนี่คือเราขยับนักเตะได้อิสระอย่างงี้ไงมันก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครแบบไปจัดเปลี่ยนแผนตามทีมแต่ละทีมนะครับผมเนาะแผนแลไม่ต้องแล้วฮะจัดแทนทีมได้เลยนะครับคิดไปคิดมาก็ลืมไปเลยเนี่ยเชงฟอร์เมชันครับนี่เชงฟอร์เมชันแล้วกด default เกือบลืมปุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้คำว่าปุ่ม default เนี่ยเกือบลืมไปแล้วเนี่ยปุ่มเนี้ยปุ๊บเป็นแผนแมนยูโอแผนนี้เหรอแผนแมนยูแผนนี้เหรออันนี้คือแผนที่ผมเลือกตามโลโก้แมนยูนะครับไม่ชอบเดี๋ยวลองสุ่มหน่อยดิสุ่มว่าเป็นทีมอะไรนะครับผมแล้วเราจะได้แผนแบบไหนนะลองไปดูมั่วๆนะกันนะครับผมสเปนนิสลีกแล้วกันนะครับผมบาเลนเซียขอบาเลนเซียหน่อยดิถ้าเป็นบาเลนเซียนะครับตอนนี้บาเลนเซียใช้แผนอะไรอยู่ในเกมนะกด default ไปปุ๊บโอ้โหเอ้ยหลัง5ท่านอโลเอ้ยแผนนี้เหมือนเห็นใน BCL อยู่นะครับผมแน่นดีเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นปีกต่ำซึ่งปีกต่ำเราอาจจะปรับเป็น CMF ก็ได้นะเป็นกองกลางก็ได้นะน่าสนใจนะแต่ตัวกองหน้ามันจะโดดๆหน่อยนะครับอาจจะต้องเป็นพวกสไตล์บอลยาวๆป่ะมาเพราะไม่มีกลางรุกนะครับอาจจะเล่นตรงๆยากอาจจะต้องจู่โจมด้านข้างนะครับผมถ้าเป็นแผนนี้นะไม่รู้สิถ้าเกิดใครเบื่อแผนลองทำวิธีนี้ดูนะแต่ว่าอาจจะต้องจัดใหม่ออโต้พิกเพลเยอร์ใหม่ให้มันลงตัวปุ๊บปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าท่าดีเหมือนกันนะเบคแคมป์พาวเออร์ยืนตรงกลางโอ้ยไม่ได้เซนเตอร์ตัวเล็กทั้งนั้นเลยเอาเบฟมาดินี่ร่างเก่ามาปุ๊บเวลาร่างนี้ปั๊บเข้าไปถ้าเราเกิดว่าเราเล่นเซนเตอร์3คนแบบนี้มันจะไปตั้งดิฟไลน์ไม่ได้นะสำหรับเนี่ยตั้งดิฟไลน์ของกองกลางไม่ได้นะครับถ้าเซนเตอร์3คนแบบนี้มันขึ้นอยู่กับแผนด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูเปลี่ยนดูเผื่อจะเจอแผนในถูกแผนในหัวใจที่เรายังไม่ถูกค้นพบนะครับผมขยับลงนิดเอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบนี้ได้ไหมอ่ะขอปรับหน่อยนะไม่มีกลางลุกผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนะครับมันคล้ายๆกับ442ไดมอนด์เนี่ยจะเป็น5541ไดมอนด์นะ541ไดมอนด์นะครับจริงๆก็ขยับกลับมาอีกหน่อยนี้โอ้ไม่ต้องเป็นปีกหรอกแบบนี้ดีว่ะเข้าท่าน่าจะแน่นดีนะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับผมอ่ะโอเคแต่เอาไว้วันหลังนะเดี๋ยววันนี้จะไปลอยกระทงนะครับผมขอปิดคลิปด้วยการเปิดหน่อยนะฮะ900ทองที่ทรงคุณค่านะครับผมจะมีอีพิกมาเติมเต็มใส่ ID นี้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอีพิกใหม่2บูสต์แบบนี้นะแพ็คดีๆแบบนี้เหลืออีก2วันเท่านั้นเองนะครับผมขอ900ที่ทรงคุณค่าหน่อยเมื่อวานเปิดกับลูกชายไปนะ100ทองได้แฟงรายการไปนะครับผมคนจะดวงดีก็ดวงดีเหลือเกินนะผมเปิดตั้งเยอะไม่ได้นะครับผมมาขอ900หน่อยนะครับผมขอบุญกุศลขอเปิดหน่อยก่อนลอยกระทงได้ไหมครับ3ทหารเสือก่อนไปลอยกระทงขอสักหน่อยนึงนะครับ900 3ทหารเสือตุ้มขาวหาขาวแบบนี้น่าจะเกลือครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีนั่นไงว่าแล้วไงโอ้โหทำไมคนอื่นก็เปิดได้แต่ว่าแบบเปิด900ทีเดียวเปิด100 200 300เนี่ยแพ็คนี้มันเป็นอะไรกับผมว่าเมื่อวานก็เปิดกับลูกชายเปิดร้อยเดียวได้เฉยเลยแต่ผมเนี่ยเปิดแล้วเปิดอีกก็หวังจะดวงดีกับเขาบ้างนะครับผมทำไมโชคไม่เข้าข้างเราเลยวะฮะโอ้ทำยังไงก็เปิดไม่ได้วะเอามีอีก50ทองครับลองดูอีกหน่อยดิอีก50ทองเนี่ยอีก100ทองเนี่ยไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะตอนแรกว่าจะเปิดล่าเกลเคเลสนะครับผมทำไปทำมามันมี900ทองมันก็เลยถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดครบ3ตัวเนาะ
ไม่เอาดีกว่าก็เลยแบบว่าเอาอีปิกแล้วกันนะครับอ่ะร้อยสุดท้ายครับลูกบอลเก่งกิปาฏิหาริย์บ้านดอนสีขาวสีน้ำเงินสีเกลือทำอะไรก็ไม่ดีกับเขาเลยดวงแบบนี้อะไรวะอยู่ดีๆนะเอาทองมาเผาเล่นเฉยเลยเฮ้ยฟานบอมเมลเหรอเขาเป็นลูกชายกับฟานเมลเป็นทายาทป่าวะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่จะออกไปลอยกระทงก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับเล่นเกมให้สนุกเที่ยวให้สนุกนะครับผมใช้ชีวิตให้สนุกคุ้มค่านะครับแต่อยู่บนพื้นฐานของการระมัดระวังนะโอเคนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกับความเกลือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับผมเมื่อไหร่จะหายเกลือสักทีนึงนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับBeen through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all